นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเพียงแต่ในนามของผู้จัดการมรดกแนบคำสั่งศาลไปด้วยเพราะนั้นเท่ากับว่าพิธานั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น ITV นะนักร้องที่ไปร้องเรียนก็ระวังนะครับจะเป็นการร้องเรียนเท็จติดคุก 7-10 ปีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหุ้น ITV ของคุณพิธานะครับเมื่อสักครู่นี้มีนักข่าวส่งนะครับบทสัมภาษณ์ของนะครับของเลขาธิการปปช.นะครับคุณนิวัฒน์ชัยเกษเกษมมงคลได้ให้สัมภาษณ์อยู่2ประเด็นเป็นประเด็นที่น่าสำคัญมากครับเกี่ยวกับเรื่องการถือหุ้นของคุณพิธาโดยท่านเลขาของปปช.ได้แถลงข่าวว่าคุณพิธานะครับนะเคยยื่นเกี่ยวกับเรื่องหุ้น ITV ไว้กับสำนักงานปปช.นะพร้อมกับแนบคำสั่งศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปีพ.ศ. 2562นะครับโดยยื่นว่าแจ้งในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกและแนบคำสั่งศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกไว้นะครับดังนั้นนะครับนะก็เท่ากับว่าคุณพิธานั้นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริงนะครับเป็นเพียงผู้จัดการมรดกซึ่งยังไม่ได้มีการแบ่งทรัพย์มรดกนะครับดังนั้นก็ไม่ถือว่านะพิธานั้นเป็นเจ้าของหุ้น ITV แต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะด้อมส้มก็สบายใจกันได้นะครับเรื่องหุ้น ITV เพราะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเวลาเขายื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยเขายื่นคำสั่งศาลผู้จัดการมรดกเข้าไปด้วยก็แสดงว่าเขาไม่ได้ถือในนามส่วนตัวเพียงแต่ในนามของผู้จัดการมรดกแนบคำสั่งศาลไปด้วยเพราะนั้นเท่ากับว่าพิธานั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น ITV นะนักร้องที่ไปร้องเรียนก็ระวังนะครับจะเป็นการร้องเรียนเท็จติดคุก 7-10 ปีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ20ปีนะครับเพราะนั้นนักร้องคนไหนที่ไปแจ้งความเท็จก็ต้องระวังว่าจะติดคุกติดตารางส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการค้ำประกันของคุณพิธานั้นเลขาธิการปปช.ก็พูดชัดนะครับนะว่าการเป็นผู้ค้ำประกันนั้นยังไม่เกิดหนี้ถ้าลูกหนี้ยังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้และผู้ค้ำประกันคือพิธายังไม่ผิดนัดชำระหนี้มูลหนี้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งเกี่ยวกับภาระหนี้เพราะนั้นฝากไปถึงนักร้องและพวกที่หาเรื่องก็ระวังจะติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นพิธาก็ไม่ได้ทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องปกปิดหนี้สินแต่อย่างใดเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ